เอาละค่ะกลับมาติดตามมวยดีทีสปอร์ตกันต่อค่ะครับเทปพิเศษนะครับวันนี้เรานำไฮไลท์คู่มวยจากศึกวันทรงชัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่11กุมภาพันธ์มาฝากกันครับก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับขอบพระคุณสนามมวยเวทีลุมพินีโดยพลตรีสุรไกรเจตุมาศขอบคุณทางด้านของบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดจะดื่มเครื่องดื่มก็ดื่มเครื่องดื่มตราสิงห์นะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกขอบคุณดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของหมัดมวยครับหมัดมวยกด61มิสเตอร์ป๋องกด62ยศปรีดาแพทองคำแล้วก็โครงการ The Masterpiece Lady Hill จังหวัดเชียงใหม่บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ก่อนขายราคาเริ่มต้นที่3ล้านบาทครับโทรศัพท์0532966889ขอบคุณคุณสมจิตแว่นแก้วครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์โกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์จากอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับและก็คุณสมหมายสกุลเมตตาโปรโมเตอร์ใจถึงพึ่งได้จากเวทีมวยราชดำเนินและที่ลืมไม่ได้นะครับสากามิออริจินอลครับถุงยางอนามัยสำหรับชายนักสู้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่0844222002โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับ0844222002ค่ะขอบคุณอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยเสียแก่ณรงค์ว่องประเสริฐการนะคะขอบคุณท่านสคสิริพงษ์รัศมีประธานสภาเขตหนองจอกและค่ายมวยโชคปรีชาขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสุดขั้นเทพโดยเสียทานโคราชหรือว่าคุณโชคพิพัฒน์แพงไพรีนะคะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์โคราชค่ะแล้วก็ขอบคุณร้านมุมเมืองลุงนะคะที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยโกติ่งและคุณโสพลชมบุญและขอบคุณคุณจิ้นเจเจฟังเรทมวยแล้วก็เรทฟุตบอลสมัครไปที่081-0-14นะคะแล้วก็081-0-15สำหรับสมาชิกก็ฟังมวยหูฟรีด้วยค่ะก็ชายต้องชนคนต้องสู้นะครับสมัครรับเรทมวยเรทบอลก่อนค่อยฟังมวยหูจิ้นเจเจฟรีนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูคู่มวยไทยครับมาดูมวยอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นคู่ที่2ของรายการในศึกวันทรงชัย21กุมภาพันธ์2556นะคะเป็นลูกอีสานทั้งคู่นะคะเพชรเอกบางไทรพบกับเพชรสยามจิตเมืองนนท์ค่ะเอาล่ะครับเพชรตัดเพชรครับเพชรไหนจะได้รับการชูมือครับคุณสมจิตแว่นแก้วครับโน่ล่ะครับนั่งดูนั่งเชียร์เพชรสยามจิตเมืองนนท์อยู่ปักกางเกงข้างหลังว่าสมจิตแว่นแก้วลูกพี่ใหญ่ครับเพชรสยามส่วนเพชรเอกบางไทรวันนี้ปักกางเกงตรงขอบว่าประธานเอกนะครับต้อนรับการคัมแบ็กกลับมาของประธานเอกบางไทรครับประธานชมรมสวัสดิการเพื่อแฟนมวยครับกรรมการผู้ห้ามมีกรรมการสินชัยจุลวงศ์มวยคู่นี้ตอนแรกนี่จะมาเป็นการชิงแชมป์112ปอนด์ของราชดำเนินนะครับแต่ว่าเพชรสยามนี่ทำน้ำหนักไม่ได้ครับก็เลยต้องขยับมาต่อยกันที่115ปอนด์เท่ากันแข้งซ้ายครับเพชรสยามก็ไม่ชาร์จแล้วครับเพชรเอกบางไทรบนเวทีนี้สุภาพบุรุษนอกสังเวียนก็เป็นสุภาพบุรุษแข้งขวาครับเพชรสยามครับแล้วก็เพชรคืนด้วยแข้งซ้ายครับมีเพชรทั้งคู่เพชรทั้งคู่นี่ยังไงครับตีเข่าซ้ายก็ซ้อมอยู่กับคุณก๊กบางบอนนะครับทางด้านของเจ้าเพชรเอกบางไทรครับถีบซ้ายครับส่วนเพชรสยามก็พร้อมอยู่ซอยวัดกำแพงครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับแข้งขวาก็ตีเข่าขวาครับโอ้โหอาศัยใหญ่ครับวันนี้แข้งซ้ายคืนครับเพชรแล้วก็ถีบส่งเลยปล่อยตัวมายกนี้นี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เพชรสยามนะครับได้เปรียบ 5-4 ครับแข้งซ้ายครับเอามองกันว่าเพชรสยามได้ใหญ่การยืนระยะอาจจะมั่นคงกว่าครับเอ็งทีฆ่าทีนี่มวยใหญ่นี่จะได้เปรียบเรื่องของความหนักหน่วงอาวุธแต่เพชรก็เริ่มโตขึ้นมาครับโอ้โหประสานแข้งครับอ้าวทีจังหวะยังเป็นของเพชรสยามอยู่ครับอย่าลืมครับเว็บไซต์คลิปมวยไทย .com คลิปมวยดีคลิปมวยเด็ดต้องเว็บนี้ครับคลิปมวยไทย .com ครับแข้งขวาครับแล้วก็รัดนายตีเข่าขวาเพชรสยามเครื่องขวาครับถีบซ้ายเพชรแข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเพชรสยามเพชร
เพชรเฉยเฉยตีเข่าซ้ายครับเพชรทยามตีเข่าซ้ายนี่แหละครับคุณเอ๋นะครับ0811468139ครับเวทีมวยและอุปกรณ์มวยให้เช่าแข้งซ้ายครับเพชรแข้งขวาครับเพชรสยามเพชรติเพชรเฉยเฉยออกแข้งซ้ายครับเพชรทยามแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้ครับแทงได้มันเหลือเกินปล่อยตัวยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์พลิกแล้วครับพลิกมาเป็นทางด้านของเพชรเฉยเฉยเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่นะครับบนล็อก2-1อุ้ยตีเข่าขวาครับเพชรทยามอย่างที่เราเห็นกันอาจจะไม่มีใครได้หรือเสียอะไรมากมายนะครับแต่แฟนมวยบนล็อกมองว่าเพชรเริ่มดูจะได้เปรียบดูว่าเหมือนตาเห็นหรือเปล่านี่แหละครับคือความยอดเยี่ยมของเซียนมวยบนล็อกในการออกราคาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะครับค่ะเรียกเล็กน้อยนี่เก็บรายละเอียดได้หมดเอาละครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับเพราะว่าอย่างที่เราดูเราท่านดูนี่ก็แหมเขาโต้กันไปโต้กันมาไม่น่าจะต่อถึงแพงขนาด2-1ตีเข่าขวาครับเพชรสยามเพชรตีพลิกมาเหลี่ยมนอกครับเพชรสยามแทงเข่าซ้ายครับคาไว้ตีเข่าขวาเพชรสยามตีเข่าขวาครับเพชรตีเข่าซ้ายเข่าต่อเข่านี่เพชรชอบอยู่แล้วครับเครื่องหมายการค้าของเขาก็มีเข่าอยู่ด้วยครับยัดเข่าขวามาเพชรสยามโต้ไม่ได้ถีบครับแข้งซ้ายอุดหนุนเสื้อก็เบอร์นี้นะครับแฟนมวยครับหรือใครห้างร้านใดองค์กรใดอยากจะสนับสนุนรายการนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยรับใช้แฟนหมัดมวยไปนานๆก็ติดต่อโฆษณาได้ครับ0840059673โอ้โหแต่ล้มลุกคลุกคลานแล้วครับตอนนี้เพชรสยามครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายยาวๆครับเพชรยัดเข่าซ้ายตัวงอตีซ้ายฟันศอกโอ้ดันเข้าเชือกแทงอ้าวโอ้โหยอมหรือเปล่าครับยอมหรือเปล่าครับเพชรสยามเพชรยำใหญ่ครับแทงเข่าขวาโอ้โหไปโดนเข่าซ้ายครับตายแล้วครับแบบนี้โอ้ต่อยลำตัวฟื้นหรือยังเอาแข้งซ้ายครับหุบขวาไม่โดนโอ้โหยาวซองพระป่าซองกระถินไปให้เพชรสยามตอนนี้นะครับที่หมัดออกหมัดซ้ายก็ไม่ถึงครับแข้งซ้ายฮุกซ้ายครับเพชรสยามโอ้คุณจิตสมจิตแว่นแก้วครับนี่แหละครับผู้ชายมีหนวดนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงมุมอ่ะครับผ้าขนหนูสีน้ำเงินเอาไปซับเหงื่อครับตอนนี้เหงื่อท่าทางจะเยอะครับโอ้โหเพชรสยามโอ้ยโดนโยนข่าวอ้าวเขตปลอดอาวุธครับเขตปลอดอาวุธเจ็บเดือดเดี๋ยวเดือดโอ้โหไอ้ตรงนี้มันของสงวนแล้วก็เดินเข้ามุมครับพอเพชรสยามเดินคอตกเข้ามุมบนล็อกก็นับตังก็เป็นทางด้านของเพชรเอกบางไทรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสยามจิตเมืองนนท์ยก5ก็ไม่มีอะไรน่าหวาดเสียวนะครับ